ในช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้นะคะปูนค่ะอยู่ท่ามกลางแรงม้าของจริงนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่หัวหินนะคะกับงานบีชโปโล2023ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันนะคะบีชโปโลนะคะทางเรียบบนชายหาดเรียบกริบแบบนี้นะคะซึ่งจัดมาเป็นประจำเนี่ยหลากหลายปีแล้วค่ะและปีนี้นะคะก็มีความเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าผู้คนแล้วก็เซเลบเนี่ยมากมายนะคะและตอนนี้ค่ะกำลังจะตั้งขบวนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะไปร่วมพิธีเปิดค่ะแต่ว่าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนยิ่งกว่าแรงม้าที่ฉันดูไหมและเหล่าเซเลบนะคะเขาแต่งตัวมาเป็นยังไงบรรยากาศงานจะเป็นยังไงติดตามได้ในออฟวิดายค่ะหลังจากที่เรานะคะไปชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่บอกเลยว่าหัวหินของเราเนี่ยเป็นหัวใจหลักของบีชโปโลก็ว่าได้ใช่ไหมคะท่านสุวัฒน์ครับก็เหมือนกับบีชโปโลเนี่ยไม่ใช่นึกว่าอยากจะไปเล่นที่หาดไหนก็เล่นได้เพราะว่าม้าเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยพื้นต้องเรียบแล้วก็เนื่องจากเป็นบีชโปโลบนทรายใช่ไหมทรายเนี่ยต้องแน่นฉะนั้นถ้าทรายจะแน่นเนี่ยต้องเป็นทรายเม็ดละเอียดถ้าเป็นทรายเม็ดหยาบเนี่ยจะไม่แน่นฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันบีชโปโลจะต้องแข่งบนเมืองตากอากาศที่มีเม็ดทรายละเอียดแล้วก็มีระดับของสโลปเนี่ยไม่ชันฉะนั้นมันก็เลยเป็นบุคลิกเฉพาะที่หัวหินในเอเชียนี่จัดได้ที่เดียวจัดได้ที่เดียวนะครับก็เลยต้องมาจัดที่เมืองหัวหินก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความพิเศษของเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยแห่งหนึ่งคือเมืองหัวหินนะครับแล้วก็จัดขึ้นติดต่อกันมาปีที่12แล้วปีนี้ก็มี4ทีมมีฮ่องกงมาเก๊าเบลเยียมแล้วก็ประเทศไทยว่าปีนี้ไทยจะคว้ารางวัลไหมคะคุณสุวัฒน์กีฬาเนี่ยหวยออกได้ทุกตัวโดยเฉพาะกีฬาเนี่ยมันเอาว่าไม่ทราบว่าใครจะชนะแต่ว่ามีคนชนะแน่นอนนะครับพูดถึงการจัดบีชโปโลเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนคะอ๋อครับก็แน่นอนนะครับก็ดูอย่างเงี้ยดูบรรยากาศอย่างงี้เสร็จเนี่ยมีแต่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็กีฬาบีชโปโลเนี่ยเป็นกีฬาค่อนข้างเซเลบอ่ะเป็นกีฬาระดับสูงฉะนั้นก็ต้องไปจัดในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบไฮเอ็นนะฉะนั้นเมืองไทยนี่นะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไฮเอ็นเนี่ยหัวหินเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นบีชโปโลก็เลยมาเสริมบุคลิกตอกย้ำว่าหัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นไฮเอ็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวฉะนั้นจะดูวันนี้มีชาวต่างประเทศยุโรปอเมริกาเยอะมากๆผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราก็บอบช้ำนะครับจากเรื่องโควิดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกสงครามอะไรต่างๆมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองที่จะเอาเศรษฐกิจของประเทศกลับมาโดยเร็วนะการท่องเที่ยวค่ะเป็นการกระตุ้น GDP เนาะการที่เรามีกิจกรรมกีฬากิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์นะกิจกรรมที่เกี่ยวไปเป็นนิวัฒนธรรมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไปจัดตามเมืองท่องเที่ยวเนาะนะไปจัดตามเมืองท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วยังเป็นการผลักดันนะคะเหมือนเอกลักษณ์คนไทยเนาะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีเลยวันนี้ถ้าจะชนะวิกฤตเศรษฐกิจนะยังไงคะจะต้องลบบนจุดแข็งอะไรที่เป็นจุดแข็งของประเทศต้องเอามาใช้ใช่ค่ะอย่างเมืองไทยนี่นะถ้าถามผมนะผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจุดแข็งนะครับเพราะว่าพอคนนึกภาพคนไทยนึกภาพประเทศไทยเนี่ยความเป็นเมืองท่องเที่ยวรอยยิ้มอาหารออกมาเลยอ่ะมันอัตโนมัตินะนะฉะนั้นผมว่าแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยดีอย่างไม่ต้องรอ4ปีไม่ต้องรอ5ปีไม่ต้องรอความเชื่อมั่นไม่ต้องรออะไรขอให้มีของอร่อยให้ผมนะมีสตรีทฟู้ดนะแล้วก็ผมมาแล้วปลอดภัยนะฉะนั้นผมบอกการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดแล้วก็เป็นจุดแข็งที่อยู่ในตัวตนของประเทศไทยโอ้โหถ้าเกิดพูดถึงสตรีทฟู้ดนะคะในงานก็มีของอร่อยด้วยอร่อยทั้งนั้นงั้นหนูขออนุญาตนะคะไปทานของอร่อยในงานก่อนนะคะท่านอย่าลืมไปทานคาเวียของเมืองหัวหินนะหรอคะใครจะทราบไหมครับว่ามีฟาร์มคาเวียเนี่ยที่มาผลิตมาเลี้ยงที่เมืองหัวหินแล้วส่งออกไปต่างประเทศไปแล้วต้องไปห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมราคาถูกกว่าคาเวียจากต่างประเทศต้องเยอะแยะอร่อยด้วยอร่อยกว่าด้วยเป็นมีบุคลิกเฉพาะไปทานแล้วค่ะท่านแนะนำมานะคะขอบพระคุณค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านสวดบอกไปนะคะนี่คือคาเวียไข่ปลาคาเวียมาจากไหนนะคะมาจากปลาสเตอร์เจียนค่ะซึ่งเพาะพันธุ์ที่หัวหินของเราเนี่ยเองดูสิคะสีของไข่นะคะเป็นสีดำอมเขียวๆนะคะเห็นไหมอ๋อดูร่างสดชื่นนะคะ
ป็นของดีของเด็ดของเมืองหัวหินก็ว่าได้ซึ่งใครจะไปรู้ล่ะว่าหัวหินน่ะเขามีขายไข่ปลาโซเจียนหรือไข่ปลาคาเวียร์ที่ผลิตเพาะพันธุ์เองด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีอาหารทะเลหลากหลายเลยเดี๋ยวเรานะคะไปชมบูธทางด้านในกันดีกว่าค่ะเขามีอะไรมาจัดแสดงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่านะคะนอกจากเราเนี่ยมาดูการแข่งขันบีชโปโลแล้วนะคะเรายังได้ทำบุญอีกด้วยเพราะว่าเราจะนำเงินนะคะไปสมทบทุนกับมูลนิธิณภาสวัสดีค่ะคุณแนนค่ะก็เป็นตัวแทนนะคะจากมูลนิธิณภาค่ะเขาบอกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คอลเลกชันใหม่ของเรานะคะเป็นแบรนด์จันนะคะอยู่ภายใต้มูลนิธิณภานะคะซึ่งคอลเลกชันนี้ค่ะชื่อว่า Second Chance Collection นะคะเราได้แรงบันดาลใจของกลิ่นของคอลเลกชันนี้ค่ะมาจากกลิ่นของโอกาสก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิณภาหลายๆคนนะคะเป็นผู้ที่เคยขาดโอกาสมาก่อนซึ่งแบบเขาได้เข้ามาทำงานกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปสัมภาษณ์เขาว่าแบบความรู้สึกเมื่อได้รับโอกาสจากมูลนิธิของเราอะค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างเราก็เลยแบบได้แรงบันดาลใจจากเขามาแล้วก็สรุปกลิ่นออกมาด้วยกันทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะคะก็จะมีChance for Change นะคะ Chance of Living นะคะ Chance for Glory แล้วก็ Chance of Happiness ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครีมกันแดดด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้แค่อีกหนึ่งบูธนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายบูธเลยที่ท่านสุวัสดิ์ได้กล่าวไปแต่ว่าบูธนี้ถ้าเกิดเรามาแล้วเนี่ยไม่ได้มาในงานเราอยากจะซื้อของหรือโกนทำยังไงดีคะตอนนี้นะคะเรามี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่าจันนะคะ CHANN นะคะสามารถเสิร์ชแล้วก็จะขึ้นเลยค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ www.jan.in.th ค่ะมาร่วมทำบุญเนาะให้โอกาสสร้างโอกาสกันดีกว่าค่ะอุ๊ยดิฉันไม่เอาครีมกันแดดค่ะเราเจอตัวแม่สวัสดีค่ะคุณหมอยามค่ะวันนี้เราร่วมแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ค่ะก็ได้ขึ้นมาเหมือนตอนรอบพิงโปโลเดือนที่แล้วแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนแฟชั่นบนหลังม้าให้ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วค่ะครั้งที่แล้วจะไปทางขี่ม้าในทรงอังกฤษสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้ว่าอยู่ริมทะเลนะรอบเนี้ยชายหาดเราก็ต้องเป็นผ้าผิวๆหน่อยใช่ค่ะพูดถึงแสดงว่าต้องขี่ม้าเป็นด้วยขี่เป็นค่ะขี่เป็นก็ไปเรียนแล้วก็ชอบม้าแต่เด็กๆด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็พอมีงานโปโลด้วยเนี่ยยิ่งชอบใหญ่เลยใช่ค่ะลองอธิบายสิคะว่าการขี่ม้ามันยากง่ายขนาดไหนเราเป็นผู้หญิงอะเนาะวิธีการฝึกต้องใช้เวลากี่เดือนแล้วขี่ม้าเหมือนขี่รถไหมจริงๆอะไม่เหมือนเลยนะคะจริงๆมันอยู่ที่การทรงตัวแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะออกกำลังกายแค่บางอย่างไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายทุกอย่างแล้วเหมือนตอนเด็กๆเนี้ยค่ะแล้วเวลาขี่ม้าน่ะมันก็จะเหมือนเป็นการทำให้เราเกรงช่วงกลางช่วงคอโดยอัตโนมัติแล้วก็ยิ่งเวลาที่วิ่งเนี้ยค่ะเราจะต้องมีจังหวะที่ตรงกับน้องม้าเพื่อไม่ให้เขาเจ็บหลังก็ถ้าสังเกตเนี่ยถ้ามาวิ่งเร็วๆค่ะคนที่นั่งอาจจะยกตัวขึ้นยกอย่างนี้ยกเกินขึ้นให้เป็นจังหวะที่ทำให้น้องม้าเนี่ยไม่เจ็บแล้วมันก็ทำให้เราดูสวยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าหลังก็สำคัญขาอะไรเงี้ยก็สำคัญใช่ก็จริงๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจเนาะถ้าเกิดอยากจะฝึกกีฬาขี่ม้าเนี่ยก็มาได้เลยใช่ค่ะมันมีหลายที่มากเลยนะคะในเมืองไทยแล้วก็หลายๆที่เขาก็จะเหมือนช่วยตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้หรือว่าใครจะเรียนตั้งแต่ตอนอายุเยอะก็ได้เหมือนกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมแฟชั่นโชว์กันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงนาทีสำคัญสวัสดีค่ะพี่น้อยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเลยสวัสดีค่ะยังไงคะกำลังจะวิ่งละค่ะกำลังจะวิ่งละค่ะต้องบอกว่าบีชโปโลเนี่ยเขามีการแข่งขันมาอุ้ยมาไปแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันต้องขอไปดูการแข่งขันขี่ม้าก่อนมาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชม